ที่ตั๊กเอามาขึ้น IG แล้วให้คนคอมเมนต์กับว่าตั๊กอยากจะดูกระแสว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยแล้วคนอื่นตีความยังไงมันเหมือนกับเขาเอาความรู้สึกเข้ามาเขาเอาความรู้สึกเข้ามาคอมเมนต์เรามากกว่าเหมือนกับให้ความสนใจไม่รักก็เกลียดเลยอะไรอย่างเงี้ยสังคมคอมเมนต์เริ่มมีอิทธิพลในการชักจูงคนแค่คนเข้าไปกดคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยคอมเมนต์นั้นก็จะดูมีเสียงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องหลายเรื่องอ่ะมีหลากหลายด้านตั๊กก็เลยอยากที่จะทำในเรื่องของสังคมคอมเมนต์สังคมออนไลน์แต่ก่อนอ่ะอ่านโกรธนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทุกดาราทุกคนโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นประจำแล้วก็มีอิทธิพลสูงกับมนุษย์กับประเทศไทยนะคะตั๊กก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นภาพยนตร์เนี่ยก็คงจะมีอะไรดีๆที่ต่างประเทศเขาก็โดนแต่เขาต่างคนไทยโดนแบบไหนเขาไม่รู้ไงถ้าเราเล่าว่าคนไทยโดนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราโพสต์คือไม่ได้จงใจแหกเขาไม่เลย